หลังจากนี้นะครับอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นพร้อมกันครับผมเดี๋ยวครับเราจะมีเพลงเอาพี่ผมผิดคิวขอโทษไม่ผิดแต่จะบอกว่าเมื่อกี้ต้นเหมือนจะพูดไปแล้วไอ้ที่บอกให้ทุกคนลุกมาเต้นเอาเหรอได้ผมพูดดิเราไปที่อื่นไหมเราไปชวนคนดูทำอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่ลุกมาเต้นทำอะไรงั้นผมชวนขึ้นมาเลยคนไหนดีงั้นผมส่งขึ้นมาเลยนะครับจะลงไปวันนี้มีอะไรมาถามเอาใครดีน้องมาโอ้เฟลดูว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กแต่ว่าอันนี้เล็กมากเลยเด็กอยู่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะลิซ่าเมษาโอ้โหผมได้ยินคนละโยนเลยขอบคุณมากครับผมไปเล่นกับน้องแค่นี้เหรอใช่ครับเขาไปช่วยได้ไหมเขายังเด็กอยู่ไม่ใช่ไม่ได้มาฟังกันนะไม่มีใครคิดอย่างนั้นจนแกพูดเนี่ยแหละจนแกพูดออกมาเนี่ยแหละโอเคครับผมเมื่อกี้สำหรับเพลงร้องใช่ครับเมื่อกี้ในจุดนี้กับเธอจุดแล้วอ๋อเธอเป็นอะไรบ้างแค่ไหนครับผมมันเป็นอย่างนี้บ่อยจุดนี้ผมแก้กันเยอะจริงได้ขับต้องเคยเห็นไหมเป็นเปรมที่มันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเคยเตือนบ้างไหมเตือนไม่เอาหน้าเฟรมอะไรเงี้ยมันเตือนได้นะเตือนครับผมทำได้นะไปหันเฟรมกินน้ำมาเหรอใช่ไม่ซ้ำเหงื่อมาเป็นไงเมื่อกี้เดี๋ยวถามความรู้สึกปุ๊บเมื่อกี้ใครร้องเพลงใครก่อนเฟรมร้องเพลงต้นก่อนเฟรมร้องเพลงต้นเป็นไงบ้างก็เคยไปร้องพูดดีเพลงที่ต้นขอต้องแน่นะมีหน้าที่กับตอบก็เหมือนกันนะเรื่องของบวกเลยโดนเลยผมมีอินดีๆของต้นอยู่มีช่วงนึงที่มันเอารูปสต๊อกขึ้นตลอดเลยครับมันจะคุยกับต้นเฮ้ยอะไรมันเนี่ยใช่หรือเปล่าอะไรใช่ไหมใช่มันเดี๋ยวคุยกับสต๊อกเลยพี่โจเนี่ยเป็นคนที่จะบอกว่าเป็นที่ที่ดีมากแล้วก็พ้นใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบข้างมากเขารู้ตลอดเวลาว่าเราตั้งสเตตัสว่าอะไรแล้วติดรูปดีๆว่าอะไรคือเขารู้คือเราจะไม่บอกซึ่งหน้าเขาเฮ้ยไปนี่มาเหรอแล้วบอกพี่ที่อยู่ได้ไงอ๋อดูจากหัวพี่ดีใช่แล้วมันที่ไม่ต้องทำอะไรพี่ก็นั่งดูใครทำอะไรบ้างเป็นคนที่บอกว่าใส่ใจรายละเอียดรอบข้างมากเฮ้ยสนุกบางคนก็แบบไร้สาระอะไรตรงของเนี่ยคนเนี้ยจะตั้งดีมีด่าคนด้วยอีกเจ็บเยอะได้ไหมเจ็บมันเยอะเลยไอ้นี่มีอะไรฟินมากแล้วก็รู้สึกว่าสักพักเบื่อคนฟินผมพูดกับโทรศัพท์ตัวเองว่ามึงนั่นแหละเฮ้ยฟินตลอดเวลาเอ้าเมื่อกี้เฟรมอะไรพูดอะไรเฟรมพูดถึงเพลงต้นไปแล้วครับผมต้นมาพูดถึงเฟรมณจุดนี้หน่อยก็สนุกดีครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เอาไปร้องไปร้องแล้วก็คนก็เฮฮากันใช่ครับสนุกสนานกันครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทั้งสองคนพูดกับแฟนคลับแต่ไม่ได้พูดกับแฟนคลับตัวเองแล้วปกติเนี่ยมั่นใจว่าต้นก็น่าจะได้พูดกับแฟนคลับต้นบ่อยๆเฟรมก็ได้พูดกับแฟนคลับเฟรมบ่อยๆคราวนี้เอาอันนี้ก่อนดีกว่าชอบพูดเฟรมผมเลือกได้เลยหรือว่าพูดอะไรก็ได้กับเขาไอ้ก็เลยพูดคุยอะไรเงี้ยมันเลือกปฏิบัติมันเลือกปฏิบัติอะไรนี่มันบอกมากไปแล้วเหมือนมันจำได้แต่คนสวยสวยทุกคนแฟนของผมอ่ะสวยมีอายุเฮ้ยอยู่ข้างนอกไม่พูดอย่างนี้นะไปข่าวพูดเฮ้ยโทนี่ตีอยู่เขาเองสิเฟรมอยากจะบอกอะไรยังไงกับแฟนคลับต้นมีโอกาสได้พูดกันบ้างครับผมก็เมื่อเช้าผมกินข้าวกับผัดกะเพราไม่จบ
เดี๋ยวโหดิก็พี่เสียใจแทนต้นจริงจริงเดียวกับโอมาไม่เป็นไรเราได้ดูแลน้องต้องเทรนหลายอย่างเอาจริงแล้วพี่อาจารย์ครับครับก็ขอบคุณแฟนคลับพี่ต้นทุกคนนะครับที่จริงๆแล้วแฟนคลับพี่ต้นจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นครับผมคอนเสิร์ตต้นเฟรมก็ขอบคุณแฟนคลับพี่ต้นทุกคนที่มาดูวันนี้นะครับก็อยากฝากผมไว้ในดวงใจคนอยากจะขอโทษอะไรเขาไหมที่ว่าเราเลือกเพลงมาเขาร้องตามไม่ได้เลยเขาพยายามเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรวะเอาวันเดย์พี่ของใครของใครนะเจลลี่โง่เจลลี่ไม่ค่อยชัดแต่ร้องตามไม่ค่อยได้มันเป็นเขาเป็นศิลปินเขาตายแล้วไม่เกี่ยวก็เขาเป็นนักดนตรีบลูอะไรเงี้ยประหลาดร็อกอะไรพวกนี้ครับก็ร้องเพลงเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นเพราะดีผมก็เลยออกมาเล่นไม่ไปไหนแล้วชื่ออะไรครับไปไม่ออกไม่ไปไม่ได้ยินไม่ทันไหมว่าเราแซงไปแซงมาไม่ทันแล้วคือว่าฉันเริ่มจะเกลียดพี่โจอาการเฉยเล่ห์ขาวๆอะไรอย่างนี้อ้าวคราวนี้มาถึงต้นบ้างต้นของอยากจะบอกอะไรแฟนคลับเฟรมบ้างมาต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่มาคอนเสิร์ตต้นเฟรมแล้วก็ไม่รู้จะบอกอะไรก็จะพยายามดูแลเรื่องสุขภาพหน้าให้น้องแล้วกันทำไมต้องดีใจขนาดนี้ไม่จริงๆเราบอกไปหลายรอบแล้วบางงานเราก็แต่งหน้าให้เฟรมด้วยซ้ำแล้วพยายามดูแลเท่าที่ทำได้งานไหนมีพี่ต้นผมสบายใจที่สุดเลยไม่แต่หลังนี่เริ่มโบกเองแล้วเริ่มเป็นแกนแดงแล้วดิสติอันนั้นมากไปก็ยังไงถ้าเกิดไปดูเฟรมก็ฝากต้นไปด้วยอีกคนละกันนะครับแล้วก็บอกว่าไปตามงานไหนที่มีเราสองคนก็รีต้นได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ดีอันนี้เรื่องไมค์มันโอเคแล้วใช่ไหมหรือว่ายังต่างนี่ก็ถือกลดมองเลยไมค์พี่ไม่ได้ยินอยู่เดี๋ยวพี่โจอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปตั้งสเตตัสบีบีเลยไปไม่ได้ยินวันนี้ต้นไมค์ไม่ได้หยุดเด้อทำไมอ่ะครับไมค์ไม่ได้ยินครับทำไมอ่ะครับพูดแล้วไม่ได้ยินไงเฮ้ยไม่ได้หรอไปไม่ได้ยินไม่ได้หรอได้นะได้ไหมเออสปอยกันอย่างเงี้ยแม่อยู่ข้างเฟรมอยากเล่นเกมต่อจุดบ้างโอ้โหเจ็บใจเล่นไปเกมล้อมเมืองที่เราจะล่าจุดได้อยู่ไม่ที่มาจะเป็นแบบที่ยิงจากสวรรค์ก็ได้ว่าปุ๊บถ้าล่าเส้นปุ๊บถ้าล่าเส้นต่อเรื่อยๆปุ๊บจะขึ้นชื่อเป็นเนื้อคู่ของเธออะไรอย่างเงี้ยจากที่คำนวณแล้วนะถ้าไปเลเซอร์เป็นจุดๆนะเสียเป็นล้านถ้าเขาคิดใช่เป็นล้านถึงขั้นเสร็จหลักได้ถ้าไปเอาทีละจุดทีละจุดนี้อย่าให้หล่อนะจังหวะนี้ดีว่ะจังหวะดีนะโค้งๆแบบว่าอย่าให้หล่อนะทีเดียวจำโมเมนต์การเล่นอย่างนี้ไว้ไม่ใช่ไปตรวจกระปิกกระปอยเออเอาไปนะครับวันนี้ก็ได้ขอบคุณอะไรนะอย่าเลยนะอย่าว่าน้องไม่ว่าน้องนะไม่ว่าดีสปอยกันซะอย่างนี้เนี่ยตอนแรกก็จะเปลี่ยนชุดนะขี้เกียจไม่ต้องเปลี่ยนเริ่มขี้เกียจแล้วพอเล่นมินิคอนมากๆเริ่มเดี๋ยวจะใส่ชุดเดียวแล้วครับเดี๋ยวชุดซาวหรือชุดซาวเริ่มขี้เกียจเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อชุดเสื้อผ้าทีมนี้ก็ได้ออกมาเป็นเอี้ยมเหมือนบอกเลยเมื่อกี้บอกไปกับทั้งไปกับต้นไปกับเฟลเลยเมื่อกี้ผมพยายามจะลองใส่เอี้ยมเลยแล้วสอบกระจก
ฟังก่อนฟังก่อนลองใส่แล้วปุ๊บเฮ้ยมันน่ารักได้ไม่เท่าเฟรมจริงต้องให้นะต้องให้นะต้องให้ต้องให้สมก็เป็นโจเฮ้ยหยุดโจวีออนอ๋อเป็นยังไงเอาละนี่นี่จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมเอฟสองใช่เอฟสองจะมีการรวมตัวกันนะครับฝากเลยด้วยนะครับใครที่ติดตามเอฟไปไม่ใช่สามปีจะเป็นครบจะให้โฆษณาทำไมในสามปีเดี๋ยวผมฟังติดนะครบรอบเอฟสองครบรอบ10ปีเรียกว่าโอ้โหยังกระเตอเรียกวันที่เสร็จสองอย่างพี่สองอย่างได้สองตอนนี้เลยเอาไปให้ซ้อมตอนนี้ก่อนจะซ้อมเนี่ยรวบรวมสมาชิกให้ครบก่อนไหมใช่แต่ละคนเนี่ยไปอยู่ตามหัวและแหงต่างๆหัวและแหงคืออะไรใช่ก็ตอนนี้เนี่ยคู่ไก่คู่ไก่เอฟสองนะครับก็ไปทำงานเกี่ยวกับสถาปนิกเต็มตัวแล้วประมาณนึงพี่โอพี่โอโอท่องเที่ยวอยู่ไหนคุณโอคือเดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูใครมีโทรศัพท์นะครับหยิบขึ้นมาครับเจอเลยโอ้ F2 ปึ้งใครเยอะเนี่ยแล้วนี่สั่งเยอะต้องดูก่อนคือจริงโอ้เนี่ยสุดยอดมากแต่ว่าเป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ไปเติบโตอยู่ที่อเมริกาเรียนมาตั้งแต่ตอนจบ F2 ตอนนี้ยังไม่ถึงเรียนยังไม่จบแล้วก็มีพี่คนนึงชื่อมิวเหมือนกันมิวเป่าแซกโซโฟนคนนี้ก็เชียงใหม่ไปเห็นตามงานสังคมต่างๆร้องเพลงคู่กับทอมคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีขึ้นเวทีเสื้อเหลืองบ้างนิดหน่อยก็ไม่รู้ว่าอะไรเอ้าผิวอะไรเนี่ยตอนนี้ไว้ผมยาวๆยาวๆหน้าตาตอนนี้หน้าตาจะคล้ายๆกับพี่ดาวอินคาหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามีโอกาสอีก3ปีเก็บตังค์ได้ตอนนี้มันลำบากบัตร300ก็ได้แล้วนะก็อยากจะให้ไปลองไปดูกันแล้วก็คนที่ใครวะคนที่เคยวะแล้วผมจะแนะนำไปดูจะไม่ใครรู้จักกันครบทั้งมี12คนใช่ครับเอาละโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าถ้าที่ดูเพลงถัดมาเรียงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยต้องยืนนะเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับเพลงสุดท้ายพี่ตีขับดังมากเป็นความแรงตรงนั้นมันตีขับดังพี่ตีมือกีตาร์ของเรานะครับมีอะไรอยากจะบอกกับเพลงไหมครับพี่เล่นกีตาร์เก่งมากเล่นเก่งจริงๆมันมีความหมายแฝงอยู่ว่าเล่นกีตาร์เก่งมากแต่มึงอย่าเล่นมุกเลยแต่มึงอย่าพูดเลยเออนะเอาโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เพลงเดียวของเฟรมแบบยาวๆไปขอเสียง